พลังบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนได้ก้าวเข้าสู่ปัจจุบันเศรษฐกิจอาเซียนในปี2015และมีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการและนับจากนี้ไปปัญหาที่สำคัญก็แม่นจะมีการเคลื่อนย้ายแห่งงานท่องเที่ยว32วีซ่าชีพซึ่งได้เซ็นกันในสัญญาหับหู้ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับวีซ่าชีพท่องเที่ยวอาเซียนสัญญาหับหู้ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับวีซ่าชีพท่องเที่ยวอาเซียนถือเป็นสิ่งขับเคลื่อนที่สำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและทั้งเป็นการปรับปรุงคุณภาพของกำลังแรงงานในธุรกิจการท่องเที่ยวในกรุงเขตประเทศอาเซียนเพื่อให้แท้เหมาะกับความเห็นของต้องการในคะแนนการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่นับมือเพิ่มสูงขึ้นถ้าว่าได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติสัญญาดังกล่าวนี้เต็มรูปแบบเนาะแน่นอนว่าในอนาคตอันยาวนานอันที่หนึ่งจะสุขอยู่ในบรรดาประเทศสมาชิกนี่กล่าวไปถึงการบริการอยู่ในมาตรฐานหนึ่งเดียวกันคือมาตรฐานสากลนั่นแหละมาตรฐานอาเซียนก็เอาเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลในขั้นต่อไปอันที่สองแหละมันจะเป็นการส่งเสริมเรื่องสีมือแห่งงานมันเป็นการกระตุ้นสุขอยู่หรือว่าให้คนนี้มีความกระตือรือร้นอยากเฮียนอยู่ในหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากลนี้มาตรฐานอาเซียนนี้เพื่อยังเพื่อการทำมาหากินของตนเองที่มีอาจจะมีเงินใครดีมีได้รับเงินเดือนดีหรือว่ามีการสวัสดิการดีเนาะกล่าวไปถึงจุดนั้นสำหรับสปป.ลาวเพื่อพัฒนาบุคลากรวีซ่าชีพการท่องเที่ยวพลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพท่องเที่ยวอาเซียนโดยได้รับการมอบหมายจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวสถาบันสื่อมวลชนวัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้จัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงร่วมว่าด้วยมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพท่องเที่ยวอาเซียนอยู่ในการจัดตั้งปฏิบัติดังกล่าวได้เริ่มต้นด้วยการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมวีซ่าชีพท่องเที่ยวอาเซียนและสร้างครูฝึกระดับอาเซียนเพื่อพันขยายอยู่สปป.ลาวหลังจากที่ครูฝึกพวกเฮาได้รับการฝึกอบรมและยั่งยืนจากอาเซียนแล้วเนาะพวกเฮาก็ได้นำมาจัดตั้งพันขยายอยู่บ้านเฮาเนาะโดยเริ่มจากการฝึกครูฝึกและครูประเมินผลวีซ่าชีพท่องเที่ยวอาเซียนระดับชาติผ่านมานี่เฮาจัดได้4ครั้งสังรวมแล้วผู้เขาร่วมฝึกครูฝึกครูประเมินผลระดับชาตินี่เกือบ100คนการพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวให้ได้ตามมาตรฐานอาเซียนและยับเข้าสู่มาตรฐานสากลมันมีความจำเป็นอันฮีบด่วนสำหรับสปป.ลาวฉะนั้นสถาบันสื่อมวลชนวัฒนธรรมและท่องเที่ยวกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวจึงได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมครูฝึกและครูประเมินผลวีซ่าชีพท่องเที่ยวอาเซียนระดับชาติสำหรับแผนกบริการส่วนหน้าจุดประสงค์ของการฝึกอบรมก็เพื่อสร้างทันแถวครูฝึกและครูประเมินผลวีซ่าชีพท่องเที่ยวอาเซียนให้มีจำนวนหลายขึ้นให้มีความรู้ความสามารถในการนำใช้หลักสูตรการเรียนการสอนวีซ่าชีพการท่องเที่ยวในระดับมาตรฐานอาเซียนโดยเฉพาะเป็นการสร้างแผนการเรียนการสอนและการประเมินผลยุทธสถาบันหรือองค์กรในแท้เหมาะและสามารถเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลได้การฝึกวงครั้งนี้แมนฝึกโคมการเป็นผู้ฝึกระดับชาติที่ได้มาตรฐานอาเซียนเนาะในการฝึกนี่เฮาสิฝึกอยู่2หัวข้อแต่จุดประสงค์หลักก็คือว่าอยากให้เป็นผู้ฝึกระดับชาติเนาะและการที่ว่าจะเป็นผู้ฝึกระดับชาตินี่ผู้เขาฝึกจะต้องได้ฝึกหรือว่าเรียนเกี่ยวกับหัวข้อเนาะมันจะมีอยู่2ภาค2ภาคใหญ่ๆก็คือภาคที่1จะเกี่ยวกับความหมายความสำคัญของการจัดโปรแกรมวีซ่าชีพโดยการนำใส่หลักสูตรอาเซียนและภาคที่2แม่นการจัดตั้งปฏิบัติในการจัดฝึกอบรมโดยการนำใส่หลักสูตรอาเซียนนี้หลวงพะบางซึ่งได้ถือขับห้องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกนับแต่ปี1995เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทั้งด้านวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมและธรรมชาติซึ่งในแต่ละปีได้มีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศได้ให้ความสนใจมาเยี่ยมยามและเที่ยวชมเมืองมรดกโลกแห่งนี้นับมือนับเพิ่มขึ้นเพื่อเห็นให้เวียกงานการนำท่องเที่ยวยุคแข็งหลวงพะบางมีคุณภาพได้มาตรฐานอาเซียนและสากลนั้นทั้งแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแข็งหลวงพะบางก็ได้เอาใจใส่ในการบำรุงก่อสร้างและยกระดับ
ด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้บุคลากรที่เป็นผู้นำเที่ยวและผู้ใดบ่ได้ผ่านการฝึกอบรมพวกเขาก็บ่ออกบัตรเฮาเดี๋ยวนี้ดังนั้นคนบรรดานักนำเที่ยวพนักงานนำเที่ยวทั้งหลายจะได้รับการฝึกอบรมหมดพวกเขาจึงออกบัตรเฮาดังนั้นมาฮอดเดี๋ยวนี้ถือว่าก็หลายคนก็สนใจเข้าในการฝึกอบรมเจเวลทราเวลลาวส์เป็นบริษัทท่องเที่ยวหนึ่งซึ่งให้การบริการด้านการนำท่องเที่ยวผจญภัยกลางแจ้งแบบอนุรักษ์สุมสนและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในหลวงพะบางมีกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลายเส้นขี่ช้างย่างป่าเหือกระยักขี่รถถีบปีนผาตั้งแคมป์คาราวานรถจักรเที่ยวบ้านซนเผ่าและอื่นๆบริษัทมีพนักงานนำเที่ยวที่ได้ผ่านการฝึกอบรมในระดับมาตรฐานอาเซียนและระดับสากลการนำเที่ยวว่าพวกผจญภัยนี่นึงคือเฮาได้ให้เขาเจ้าฝึกเรื่องปฐมพยาบาลก่อนสิเพราะว่าเรื่องผจญภัยมันต้องสำคัญเรื่องของปลอดภัยสามารถช่วยลูกค้าได้คือเรียนปฐมพยาบาลขั้นต้นก่อนแล้วก็ได้ผ่านการเป็นไกด์จากอันคือพันมาพันองค์การแห่งชาติเนาะเพิ่นจัดฝึกอบรมแล้วก็ส่งเขาเรียนเท่าพ้นมาละคำเป็นพนักงานนำเที่ยวอยู่บริษัทเจเวลทราเวลลาวส์ซึ่งมีประสบการณ์ในการนำเที่ยวแบบผจญภัยกลางแจ้งและท่องเที่ยววัฒนธรรมมาเป็นเวลาหลายปีมื้อนี้บริษัทมีรายการรับนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งและเท่าพ้นมาละคำก็ได้ถูกมอบหมายจากบริษัทให้นำพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามรายการของบริษัทเท่าพ้นมาละคำผู้ซึ่งมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นอาชีพผู้นำเที่ยวตั้งแต่สมัยอย่างน้อยเราได้ศึกษาคนคั่วหำเฮียนประวัติศาสตร์ลาวภูมิศาสตร์วัฒนธรรมแต่ละชนเผ่าของลาวเฮียนภาษาอังกฤษและได้ผ่านการฝึกอบรมจากแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงหลวงพะบางเกี่ยวกับเทคนิคการนำเที่ยวมนุษยสัมพันธ์วัฒนธรรมลาวการปฐมพยาบาลขั้นต้นและประวัติแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศซึ่งเป็นวีซ่าชีพหนึ่งที่เล่ามักหักเราจึงสามารถกำได้ข้อมูลและให้ข้อมูลต่อนักท่องเที่ยวได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องมื้อนี้หลังจากเที่ยวชมบ้านซนเผ่าแล้วเราได้นำพานักท่องเที่ยวขี่เฮือกกระยักล่องตามสายแม่น้ำที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามหลังจากนั้นไปขี่ช้างเดินป่าเพื่อเที่ยวชมธรรมชาติน้ำตกอันสวยสดงดงามจึงสิ้นสุดการนำเที่ยวสำหรับมื้อนี้ก่อนที่จะมาเป็นนักเที่ยวในก่อได้ผ่านการฝึกอบรมฝึกอบรมผ่านทางแผนกท่องเที่ยวเพิ่นเนาะแถลงข่าวหรือว่าท่องทําท่องเที่ยวเพิ่นได้มีการจัดฝึกอบรมในเมื่อเฮาเป็นอาชีพนี้เฮาต้องได้ฝึกได้เรียนรู้หลายแนวโดยที่ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องท้าทาย Truly job was like definitely unbelievably good the guy Pon is super good super relaxed good englishreally fun to have around.